กลืนในน้ำลายกลืนแล้วก็บอกครับกลืนแล้วค่ะโอเคสูดหายใจเข้าไปจมูกปึ๊บสูดเข้าไปเลยครับผมสูดเข้าไปลึกๆหยุดกลั้นนานๆฟังเสียงลุงเบเรือเตรียมตัวทำตามคำบอกนะช้าดีมากไม่ไหวก็เอาออกมาแล้วก็สูดหายใจเข้าไปหน่อยปืดปาดปืดปาดเป็นแรงเข้าไปว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าไปใหม่ทีหนึ่งปืดหยุดกลั้นนานๆก้มกดหน้าท้องมีสากระเบื้อนี่กดท้องไปเลยปืดนิ่งเงยหน้าขึ้นบนหลังคาบ้านสายหัวหน้าสายหัว 3-5 วินาทีหมุนหัวลงหัวไหลไปด้วยตอนนี้แหละฮะหูจะหายอื้อมันจะหายมึนหัวก้นหัวลุกอย่าเพิ่งอธิบายผมกำลังควบคุมเสียงให้อยู่นะครับจะล้างให้หมดเลยลุ่มดำในหัวสมองเนี่ยตามดูตามรู้สื่อสารด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันเป็นของใหม่ครับผมอุ้งมือข้อหน้าผากเบาๆกำปั้นทุบไทยทอยเบาๆนี่แล้วก็ขมับซ้ายขวาด้วยเหมือนกันสองมือเปล่าด้วยเพราะว่าสองมือสองข้างอิสระและเพราะว่ามันใช้สมอลท็อกใช่ไหมต้องการให้หัวเนี่ยเพราะลุงจะเข้าใจเรื่องหัวเรื่องสมองดีนะครับนะอีกครั้งเดียวครับนะอย่ามัวแต่จ้องข้าขอให้เข้าใจตัวเองมากๆไม่ต้องสื่อสารกับลุงก็ได้นะรับรู้ฟังลุงได้เรื่อยๆไปลุงจะถามกลับเองครับเอาละถามว่าอธิบายเลยเรื่องของหัวมึนหัวกับหูอื้อหูเนี่ยเชิญครับหน้าร้อนเดี๋ยวหนูดูหัวก่อนอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเอาเรื่องโฟกัสก่อนอย่างไรก็เป็นผลพลอยได้ค่อยว่าทีหลังหัวรู้สึกเบาเกิดความร้อนหูหูเบาแล้วค่ะหูเบาแต่ยังรู้สึกชาชาส่วนไหนคำว่าชาคือชาส่วนไหนครับรอบหูค่ะรอบฟังหูนี่แต่ว่ามันรอบโอเคฟังให้ดีอธิบายความเป็นตัวเองให้ได้ท่านเองนะครับไม่มีปัญหาละอ้าวต่อไปมือเนี่ยฮะสางผมเลยเหมือนหวีผมมือสองข้างน่ะฟังเหมือนเดิมเนี่ยน้ำจะหายชาแล้วมันจะดีขึ้นเยอะเลยต่อไปนี้นิ้วมือเนี่ยเป็นคนละเนี่ยไม่ต้องฆ่าอย่าฆ่าบ่อยครับอย่าฆ่าบ่อยเพราะฆ่าบ่อยมันเหมือนกับรั่วนึกออกไหมครับเพียงทำตามคำบอกอย่าฆ่าบ่อยมันเหมือนกับพลังงานตัวนี้มันจะรั่วหายนี่ไปที่อื่นโอเคนะเอามือสางหัวเลยเกาหัวทั้งหมดทั่วหัวนั่นแหละมันจะหายชาหายมึนหัวทั้งหมดต้องสิ้นเห็นไหมครับพอเวลาฟังจบปุ๊บกับเสียงผมเนี่ยเป็นตัวช่วยรูปหน้ารูปตาไปเสียทั้งหมดทั้งตัวได้ยิ่งดีทีเนี้ยนะครับไปทั่วตัวเลยได้ยิ่งดีนะครับเอาละอธิบายองค์รวมทั้งหมดเลยครับผมเชิญครับทีเนี้ยความร้อนทั่วตัวอธิบายให้หมดเลยใหญ่กักก็หัวร้อนเวลาที่หนูเอามือสางหัว
มันเกิดอาการชาแล้วก็ผลทองแขนขาหน้าร้อนเอาว่ามันไปทั่วตัวกันแล้วสุดท้ายแล้วงี้ดีกว่าค่ะใช่ไหมฮะขนลุกไปทั่วทั้งตัวนะฮะอาการชาที่หัวน่ะหายไปหมดได้ยังเนี่ยหูอื้อหายยังตัวหนักคือหนักหัวหูอื้อนะต้นเรื่องคือหัวหนักหนักหัวกับหูอื้อนะคือต้นเรื่องค่ะหนูก็เลยสังเกตที่หูใช่ไหมหูหนูรู้สึกว่ามันเริ่มหายชาแล้วก็อาการเหมือนโอเคอาการเสียงดังสะท้อนไม่มีข้างขวานะคะข้างซ้ายข้างซ้ายหายแล้วค่ะอาการชาอาการชาหายเบาแล้วค่ะโอเคจบเลยโอ้โหช้าเหมือนกันนะเหมือนฟังแต่ว่ามันเหมือนมีมันเหมือนจะยิบ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 บนหัวอ่ะพอเอาละประมวลเรียบร้อยคิดว่าเท่าที่ฟังนี่ก็นะเท่าที่ฟังทั้งหมดนะมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์งี้ดีกว่าดีขึ้นหรือหายทำนองเดียวกันเนี่ยดีขึ้น90อ่ะแต่รู้สึกว่าหัวอย่าแต่ถ้าแต่แล้วมันไม่จบคล้ายๆอย่ามีติ่งบ่อยนะใช่ไหมฮะมันเป็นมาเป็นเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมมาเป็นเดือนนี่นะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเลยอย่าชอบเป็นคนมีติ่งเขาเรียกข้อแม้นั่นแหละคำว่าแต่เนี่ย but if อย่างเงี้ยถ้าแต่พยายามจะให้มีนักสองคำนี้ในชีวิตจริงเนี่ยถ้านู่นนี่นี่นั่นนี่และแต่นู่นแต่นี่ชีวิตจริงพยายามจะให้มีสองคำนี้ในชีวิตมันเป็นข้อแม้อันนี้นะโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงค่ะได้กันทั้งหมดเบาหัวเบาตัวไหมเบาค่ะนั่นแหละมาเราพิจารณาเรื่องภาพรวมต่างหากตอนนี้พี่น้องนี่ถามว่าตอนนี้นะฮะฟังให้ดีนะโทรจากไหนฟังให้ดีนะฟังก่อนโทรจากไหนชื่ออะไรอายุอาชีพครับผมเชิญครับตอนนี้หนูโทรจากที่ทำงานกระทรวงสาธารณสุขอายุ45ปีค่ะเนาะรับราชการอาชีพเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอายุ45โอ้โหอยู่ในกระทรวงแท้ๆเลยเนี่ยคนกระทรวงก็ช่วยไม่ได้ยังไงกันขออนุญาตทีเนี้ยไปหาหมอแล้วไปหาแพทย์แล้วแพทย์บอกว่ามีอาการนี้ที่เขาเรียนตอนที่ถามตอนต้นบอกว่าไปหาใครช่วยได้ยังคุณบอกว่ายังนะเห็นไหมก็คือปีนี้ทั้งปีที่หนูไปน่ะแต่ไออาการที่หนูเป็นเจ็บเตะหนูเคยไปหาแล้วเขาหาไม่เจอหนูก็เลยไม่ได้ไปแล้วก่อนที่จะมาคุยกับลุงหนูยังไม่ได้ไปหาใครค่ะโอเคอ้าวรับได้ทั้งนั้นปีกว่าๆที่ผ่านมาที่เจอลุงใช่ไหมให้ลุงช่วยทางด้านสองมือเปล่าคราวโน้นเนาะค่ะโอเคอยู่กับส่วนสาธารณสุขเนาะดีแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วค่ะเอาละดีมากครับไม่มีแต่แล้วดีมากเบนเซเลคัดคำพูดคำเดียวแล้วต่อไปนี้นะห้ามพูดหลายคำนะประมวลผลเองทั้งหมดให้เป็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถามว่าดีขึ้นหรือหายออกไปจากตัวเราถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านเชิญครับดีขึ้นค่ะ 90% หายใจซะทีเนี่ยเอาติดตามถ้าจะให้ดีนะไปติดตามงานอีกชิ้นนึงของคณะทำงานเขาจะไปทำคอรสอคอรสอคือความรู้สึกนะฮะในอะไรใน TikTok นี่แหละโอเคนะไปยังกลุ่มนั้นในเรื่องของช่วยตัวเองเป็นทักษะเฉพาะเลยนะ